สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีใช้ตัวเทสแคลเซียมจากซาลิเฟิร์สแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดเทสรุ่นใหม่มีสารเทสแค่2ตัวมีกระบอกผสมสารทิปสีชมพูไซลิงสำหรับดูดสารไซลิงสำหรับดูดตัวอย่างน้ำและช้อนตวงแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะทำการดูดน้ำในตู้หรือน้ำที่จะทดสอบมา2มิลลิลิตรแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำสาร CA 1-1 ช้อนตวงใส่ลงไปในกระบอกเลยค่ะนำทิปสีชมพูนะคะมาต่อกับไซลิงดูดสารและทำการดูดสารขึ้นมา1มิลลิลิตรค่ะโดยดูดนะคะให้จุกยางสีดำนะคะอยู่ที่ตำแหน่ง1มิลลิลิตรแบบนี้นะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าในไซลิงมีอากาศแบบนี้จะได้ครบมิลลิลิตรไหมคำตอบก็คือได้นะคะในส่วนของสารตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ในปลายทิปสีชมพูตรงนี้เองค่ะหลังจากดูดสารขึ้นมา1มิลลิลิตรแล้วนะคะให้ทำการฉีดสารจำนวน 0.6 มิลลิลิตรลงไปในกระบอกตวงค่ะโดยนับรวมอากาศที่อยู่ในกระบอกด้วยนะคะสารจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการไปเตะได้เลยค่ะโดยการหยดไปทีละหยดและเขย่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขย่าไปเลยค่ะจนสารนะคะเริ่มทำการเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมให้ตรวจดูนะคะว่าในหลอดเหลือน้ำยาและอากาศเท่าไหร่จากนั้นนำมาเทียบในตารางได้เลยค่ะ